ดีค่ะก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่26ธันวาถึง6มกรานะคะก็มองยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยนะคะว่าตลาดจะเป็นยังไงนะคะเราก็มองว่าเครื่องมือระยะสั้นของกราฟเนี่ยนะคะก็มีสัญญาณขายออกมาบ้างนะคะแต่ว่าการที่ MACD เนี่ยยังอยู่เหนือซีโร่ไลน์มาได้โดยตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่ได้ตัดเส้นซิกเนลไลน์ลงมานะคะประกอบกับกราฟรายสัปดาห์เนี่ยเครื่องมือยังให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องนะคะก็คิดว่าดัชนีเนี่ยยังน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นต่อไปได้นะคะโดยเรามองแนวต้านที่รอทดสอบอยู่เนี่ยก็คือประมาณ 1,000 กับอีก70จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยเราจะยกขึ้นมาจาก 1,000 ขึ้นมาเป็น 1,015 จุดค่ะหุ้นรายตัวนะคะวันนี้ก็มีตัวแรกเป็นตัวปตท.สผ.นะคะ PTT EP เนี่ยดูในกราฟรายระยะสัปดาห์เนี่ยจะเห็นว่าแบ่งในกรอบอัพเทรนด์นะคะซึ่งคาดว่าจะยังอยู่ในแนวโน้มนี้ต่อไปนะคะก็สามารถเก็งกำไรตามกรอบแนวรับแนวต้านได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่ประมาณ165ถึง162บาทนะคะแนวต้านอยู่ที่178ถึง180แล้วก็คัทลอสที่160บาทค่ะเรามองว่าสผ.เนี่ยถ้าตราบใดที่ยังไม่หลุด160ลงมาเนี่ยนะคะก็ยังถือว่าเป็นกรอบอัพเทรนด์อย่างสมบูรณ์นะคะก็ยังถือว่าน่าสนใจถัดมาจะเป็นตัวปูนใหญ่นะคะ SCC ก็รอบนี้นะคะจะเห็นลงมาทำจุดต่ำไว้ที่310บาทก็คาดว่าไม่น่าจะลงมาลึกกว่านี้แล้วนะคะราคาก็เริ่มยืนได้มีสัญญาณบวกจากเครื่องมือระยะสั้นขึ้นมาด้วยนะคะคิดว่าช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าน่าจะเป็นช่วงของการรีบาวก็น่าจะได้เห็นการรีบาวกลับขึ้นไปที่ประมาณสัก330ถึง334บาทส่วนแนวรับนะคะเราก็มองไว้ที่315ถึง313บาทนะคะคัทลอสที่310ค่ะถัดมาจะเป็นตัว IBL นะคะ IBL นี่ค่อนข้างแรงกาดกว่าตัวอื่นนะคะที่ผ่านมาก็ราคาค่อนข้างนิ่งๆ นะคะยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นมากอะไรแล้วก็ที่ตอนนี้ราคายืนใกล้อยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ย200สัปดาห์นะคะเป็น EMA 200สัปดาห์เครื่องมือ MACD เนี่ยถึงแม้ว่าตอนนี้จะอยู่ต่ำกว่าซีโร่ไลน์อยู่นะคะแต่ว่าก็เริ่มขัดจากซิกแนลไลน์ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวสักทีนะคะเราก็มองแนวรับไว้ที่29บาทนะคะแนวต้านประมาณสัก36ถึง37บาทแล้วก็คัทลอสที่27บาท50ค่ะตัวสุดท้ายนะคะจะตัวเบาๆลงมาหน่อยนะคะก็เป็นตัว STA นะคะจะเห็นว่าแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์สนะคะถ้าดูในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็มีตัวเส้น EMA 25สัปดาห์ไปดึงราคาไว้เช่นเดียวกันเลยนะคะเครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยส่งสัญญาณซื้อแล้วก็คาดว่าจะดิ่งตัวขึ้นไปได้นะคะโดยเรามองแนวต้านที่21บาทแนวรับที่18บาทแล้วก็18บาทถึง17บาท50นะคะส่วนคัทลอสเนี่ยจะอยู่ที่17บาทค่ะก็สำหรับเทคนิคช่วง2สัปดาห์นี้ก็มีแค่นี้นะคะพบกันใหม่ก็ต้นปีหน้าเลยค่ะสวัสดีค่ะ